ความเข้าใจเรื่องนี้ท่านกลับไปตั้งชมรมเยาวชนพิทักษ์อุทยานในโรงเรียนของท่านในหมู่เพื่อนของท่านและท่านก็มาเที่ยวอุทยานต่อไปกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชจะทำบัตรให้ท่านท่านจะมีสิทธิพิเศษในการเข้ามาช่วยเยี่ยมชมอุทยานหรือว่าเข้าด้วยเรื่องของขยะนะครับวันนี้อุทยานถึงว่าพลาสติกที่ใช้ชนิดเดียวแล้วทิ้งครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเยาวชนทุกท่านที่อยู่ในนี้จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของโฟมนะครับมีอยู่ยุคนึงเราก็ใช้โฟมเราก็หันมาใช้ปิ่นโตนั่งเที่ยวต่างใช้อุทยานแห่งชาติเช่นกันวันนี้เรามีหลายแห่งมากแต่ปี2504นะครับวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ60ปีเรามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพรบบางฉบับให้กับอุทยานแห่งชาติต่างๆได้นะครับเนี่ยอนุบาลจัดน้ำใบอ่อนท้ายสุดเราก็จะไม่มีอาหารนี่พ่ออะไรเนาะกินอันนี้ขึ้นติดเตรียมพร้อมมากเตรียมพร้อมมากการนำร่องก่อนนะฮะเราจะทำที่เอราวัณแล้วก็เราต้องการให้เยาวชนเหล่านี้เข้าไปฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกทำลายมาก่อนซึ่งวันนี้เองเนี่ยพื้นที่ที่ราษฎรเข้าอยู่อาศัยเนี่ยประมาณสัก 4.7 ล้านไร่ในพื้นที่ 4.7 ล้านไร่เนี่ยกรมเองตั้งใจจะให้มีต้นไม้ไร่ละ25ต้นในพื้นที่ที่ประชาชนได้อาศัยทำกินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อุทยานซึ่งมีพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปอยู่ปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่เราจะใช้เยาวชนเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญที่จะไปช่วยราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาทำการเกษตรแบบปลูกพืชไร่อย่างเดียวเนี่ยให้กลับมาช่วยกันปลูกต้นไม้ในระบบวรรณเกษตรคือวันนี้เรามีมิติ2 อย่างฮะอย่างแรกเนี่ยเราจะเอาเยาวชนที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติซึ่งเขาก็มีครอบครัวมีอะไรบางส่วนอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอยู่แล้วนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราคนที่อยู่ในเมืองคนอยู่ในเมืองซึ่งเขาเรียกว่ารับบริการทางด้านนิเวศวิทยาของอุทยานแห่งชาติไม่ว่าเรื่องของน้ำไม่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเอาเข้ามามีส่วนร่วมแล้วคนเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้จะช่วยการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายของนักเรียนที่ไม่ได้มาเนี่ยที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ยไปสร้างเป็นชมรมแล้วก็สามารถที่จะสร้างโครงการต่างๆขึ้นมาในโรงเรียนนั้นได้พอเขาสร้างเป็นชมรมเขาก็จะพานักเรียนหรือว่าสมัครพรรคพวกในชมรมเขาเนี่ยมาที่อุทยานมาร่วมปลูกป่ากับภาคประชาชนต่อไปนี้เราก็ให้ความรู้นะฮะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ให้นโยบายว่าเราจะลดขยะพลาสติกในอุทยานแห่งชาติให้ได้มากที่สุดฮะคือจะเป็นศูนย์เนี่ยคงยากอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ย
เราได้ปลูกฝังเยาวชนให้เขาใช้วัสดุแทนพลาสติกโดยเฉพาะที่วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยวันนี้แม้แต่น้ำเนี่ยเราก็ไม่ให้ใช้น้ำในขวดพลาสติกนะฮะเรามีการแจกเป็นกระป๋องน้ำซึ่งเขาสามารถจะไปใช้ทดแทนในขวดน้ำได้ในขณะเดียวกันเนี่ยถุงพลาสติกต่างๆเนี่ยเราก็จะรณรงค์ให้เขาใช้ผ้าถุงผ้านะครับแล้ววันนี้ก็มีเยาวชนหลายท่านเนี่ยบอกว่าอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยจะไปช่วยลดพลาสติกในโรงเรียนด้วยจะมีการไปตั้งชมรมลดพลาสติกอะไรต่ออะไรในโรงเรียนของเขา